สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอภรรยานักคอมเคลื่อนไหวหลังสูญเสียสามีอันเป็นที่รักจากการจากไปของนักคอมชวนชื่นที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับได้สร้างความโศกเศร้าอาลัยแก่ทุกคนทุกวงการโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่1พฤษภาคม64ที่ผ่านมาได้มีการทำพิธีเก็บอัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันที่2พฤษภาคมเอภรรยาของนักคอมเคลื่อนไหวบนโซเชียลอีกครั้งหลังสูญเสียสามีอันเป็นที่รักโดยเอภรรยาของนักคอมก็ได้โพสต์ข้อความถึงสามีเป็นครั้งแรกหลังจากที่สามีได้จากไปที่ไม่ได้ร่ำลาเนื่องจากตนเองก็ติดโควิดกำลังรักษาตัวอยู่เช่นกันซึ่งแม่เอโพสต์รูปคู่กับนักคอมพร้อมข้อความว่าที่สุดหัวใจของเมียหลังจากนั้นก็ได้มีคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่ไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจและให้กำลังใจแม่เอจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ